แทนราษฎรรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษานั้นผมขอใช้โอกาสนี้ในการทำความเข้าใจว่าในการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาในตลอดยุคสมัยอันที่จริงแล้วประกอบไปด้วยความหวังดีที่มีต่อประเทศชาติตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาเราต้องยอมรับว่าในประวัติศาสตร์การเมืองของพวกเราเรามีมือเหี่ยวเหี่ยวมือแห้งๆบีบคออนาคตของชาติอยู่ตลอดเวลาพวกเขาบีบคอไม่ให้เราหายใจพวกเขาบีบคอไม่ให้พวกเรามีอนาคตที่ดีมันจึงไม่แปลกว่าตลอดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันตราบใดที่ยังมีการบีบคอเสียงแห่งอนาคตการปลดโซ่ตรวนการทำลายมือที่เหี่ยวแห้งนี้ก็คือความจำเป็นที่ผ่านมาเราไม่เคยจะยอมรับต่อปรากฏการณ์ของการต่อสู้ของนักศึกษาหลายครั้งเรามองพวกเขาด้วยความหวาดกลัวเพราะเรากลัวที่จะเสียอำนาจเราสร้างปฏิบัติการ IO เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเราสร้างสิ่งที่เรียกว่าการใส่ร้ายป้ายสีเพื่อทำลายความชอบธรรมในการชุมนุมเพื่อให้คนไม่เข้าร่วมกับพวกเขาหลายครั้งนักศึกษากลายเป็นปีศาจแต่เวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาคือสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นสำหรับครั้งนี้ผมอยากให้พวกเรามองการเคลื่อนไหวของนักศึกษาด้วยแว่นแห่งมนุษยธรรมด้วยความรู้สึกที่บอกได้ว่าพวกเขาคือเสียงแห่งอนาคตคือเสียงแห่งความหวังแล้วถึงเวลาที่มือเหี่ยวแห้งในปัจจุบันจะต้องถูกทำลายท่านประธานที่เคารพข้อเรียกร้องของนักศึกษามี3ข้อหนึ่งในข้อที่ผมอยากจะยกมาพูดในเวทีแห่งนี้